พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงค่ะโดยเน้นความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาทุกมิติสอดคล้องกับงบประมาณของประเทศแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติวินัยการเงินการคลังพร้อมกับฝากทุกกระทรวงนะคะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและประชาชนถึงแนวปฏิบัติแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตขณะที่การแก้ปัญหาต่างๆค่ะรัฐบาลก็เตรียมมาตรการนะคะทั้งแผนงานระยะสั้นระยะยาวอย่างเช่นปัญหาการเกษตรก็ต้องมีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมส่งเสริมกันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เร่งช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินอย่างเต็มที่ส่วนทางด้านสาธารณสุขนะคะก็ต้องลดความแออัดและมีคุณภาพด้านการศึกษาก็ต้องเตรียมการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขณะที่ด้านเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินการคลังก็ยังเข้มแข็งเงินทุนสำรองก็อยู่ในระดับสูงรวมถึงค่าเงินบาทต่างประเทศก็ให้การยอมรับนะคะว่าปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยไปฟังเสียงประเด็นนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเศรษฐกิจและสภาพการคลังของเรายังคงมีสภาพแข็งแกร่งได้รับการยอมรับจากต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ข่าวว่าค่าเงินบาทของเราเป็นค่าเงินบาทที่ถือว่าโลกยอมรับว่าปลอดภัยที่สุดในเวลานี้มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนกันนะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นวันนี้เงินมันมีเงินบรรดุลเงินดุลบัญชีเดินสะพัดนะเงินเกินดุลอะไรก็เยอะแยะหมดอ่ะนะเพราะว่าทุกคนก็มั่นใจในระบบการเงินของเราเพราะนั้นเงินสะสมของเราอยู่จำนวนมากของกวนเงินเข้านะครับวันนี้ก็ต้องดูทั้งสองทางนะผมเชื่อมั่นในการทำงานของคณะทำงานอยู่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจของไทยที่เป็นอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของประเทศนอกจากการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยยังต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายอย่างการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นอีกข้าราชการเองก็ต้องเร่งทำความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในทุกพื้นที่ส่วนด้านการข่าวค่ะยอมรับนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยขาดแหล่งข่าวที่สำคัญมาตลอด10ปีค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคงอย่างมากก็มีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนงานด้านการข่าวให้มีความทันสมัยแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทางนี้ก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของข่าวปลอมต่างๆหรือว่าเฟกนิวส์ค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเร่งแก้ไขกันอย่างจริงจังค่ะ